รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Expansion พุทธศาสตร์วิจัยรายการสารคดีท่องเที่ยวเชิงวิจัยโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับปัจจุบันการทำบุญไหว้พระได้รับความสนใจอย่างมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติวันนี้รายการ The Expansion พุทธศาสตร์วิจัยขอเสนองานวิจัยเรื่องกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธโครงการไหว้พระ9วันการท่องเที่ยวของเมืองไทยได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติเป็นอย่างมากจากสถิติปีพุทธศักราช2555ประเทศไทยมีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมีจำนวนมากถึง 22,303,055 คนโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียเช่นประเทศจีนมาเลเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียสิงคโปร์นอกจากนี้กลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เป็นอันดับหนึ่งคือชาวรัสเซียที่เข้ามาท่องเที่ยวมากถึง 1,317,387 คนและสหราชอาณาจักรบิสตันใหญ่และไอแลนด์เหนือเป็นอันดับ2ที่เข้ามาท่องเที่ยวมากถึง 78,164 คนนอกจากนี้คือประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศออสเตรเลียประเทศเยอรมนีฝรั่งเศสตามลำดับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้ความสนใจในเรื่องการดำเนินชีวิตของชาวไทยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยจึงเน้นด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีสำคัญต่างๆที่สอดคล้องกับศาสนาประจำชาติคือศาสนาพุทธสถานที่สำคัญและอยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันWell, I only been in Thailand since last night. We arrived last night, and so far we've just seen a tiny little bit of Bangkok. But we are going to travel east, so I hope we will enjoy it, and then we're going to Cambodia as well. But so far it's very nice. It's warm, and the people are friendly. This is my first time in Thailand, actually. I've never been to Asia before. This part of Asia, I've been to China in 1992, but never to Thailand. And what about you?This is also my first time. This is the first Thai temple we visit in Thailand, and it's lovely. We've seen the resting Buddha in there, the biggest one in Thailand. But we didn't see the feet, unfortunately, because they're under construction. Not construction, but they are repairing them. But it was lovely. It was beautiful. My name is Vernice Cardillo from New York. I love it here. Thailand is...It's just so gorgeous, you know, where the jungle meets the sea. Everything is beautiful about it, everything. I love it. I was just saying, it's amazing how they build temples around these big Buddha monuments, and how ornate and colorful they are. It's so breathtaking. I don't know much about the history. I'm learning as I come and tour, but it's just splendid to look at. This is my first time in Thailand.Yeah, actually it's been on my bucket list. I've been wanting to come here. So, first time I went to Phuket, then I went to Chiang Mai, and now here in Bangkok.